ตอนนี้ปิดบริษัทเป็นช่วงที่คนทำละครต้องปรับตัวเปลี่ยนอาชีพก็ไปไลฟ์ขายของเงินของคุณปาเนี่ยก็จบลงจากความน่ารักของหลานสาวความรักมันจะทำให้ปัญหาทุกอย่างจบลงสวัสดีค่ะจริงใจเล่ามาแล้วนะคะพี่บอยมาเล่าข่าวบันเทิงทุกวันแบบนี้ค่ะขอขอบคุณโอโรโนเมดิกาะครผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พี่บอยมั่นใจที่จะบอกต่อวันนี้แนะนำโอลิเอสตา ตัวช่วยชะลอวัยต้านมลภาวะลดการเสื่อมของผิวจากแดดและช่วยลดภาวะการอักเสบเรื้อรังในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าโอลิทเนสตาตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแอสตาเซนชินและสารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศสออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระที่แรงกว่าวิตามินซี6 0 0 0เท่าค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยอยากจะบอกต่อสั่งซื้อและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ q r ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยนะคะไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจ ตัวแม่อีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงนะคะสินใจเปล่งพาณิชย์หรือว่าถ้ารุ่นเก่ารุ่นพี่บอยเด็กๆต้องเรียกว่าสินใจหงไทยวันนี้เธอออกงานประกบกับนักแสดงเป็นอดีตคู่ขวัญแล้วก็เป็นเจ้าฝีมือของแวดวงละครไทยนั่นก็คือคุณแซมยุรมันพรมรมนตรีก็มาในหุ่น เรียกว่าร่างทองในวัย61หุ่นเสียเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยสินใจกับแซมยุรนันเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทางหน้าจอช่องวัน31กับละครที่ชื่อว่าเกมรักปาฏิหารนี่ก็เล่นเป็นรุ่นใหญ่ประกบฝีมือกันทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมา20ปีเจอกันเรื่องล่าสุดที่ช่อง3ก็คือบังเกิดกล้าวแต่สิ่งที่จะเล่าก็คือเรื่องราวที่คุณน,นกสินใจวันนี้เนี่ย พี่นกของเราเนี่ยนะคะออกมาพูดเรื่องอุตสาหกรรมละครเธอยอมรับว่าตอนนี้บริษัทเมตตามหานิยมที่สามีของเธอเป็นเจ้าของก็คือพี่นกชายพี่นกชัดชยัยตอนนี้ปิดบริษัทปิดบริษัทชั่วค่าวหมายความว่าบริษัทตัวยังอยู่ชื่อเนมบริษัทยังอยู่แต่พนักงานพนักงานของบริษัทตอนนี้เลิกจ้างไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าดูแลกันไม่ไหวนะคะนี่คือผลที่เกิดขึ้น จากอุตสาหกรรมละครไทยที่วิกฤตพี่นกสินใจเนี่ยพูดแบบนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายค่ายหลายช่องมีนโยบายในการเบรกการถ่ายละครแล้วก็กระทบกับเธอในฐานะทั้งนักแสดงกระทบกับเธอในฐานะผู้จัด และกระทบกับเธอในฐานะผู้บริหารบริษัทด้วยแน่นอนว่านี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากที่สามีและตัวเธอเองเนี่ยทำละครให้กับช่องสามมาเกือบ20ปีมีละครดังๆนะไม่ว่าจะเป็นตะวันเดือดคมแฝกเหนือเมฆชาติพยัก ล่าสุดคือดวงใจเทวพรมตอนใจพิสุทธิ์ที่ออกอากาศจบไปเรียกว่ามีงานตลอดแต่นี่คือวิกฤตพี่นกสินใจให้ข้อมูลแล้วก็พูดที่น่าสนใจเธอบอกว่ามันเป็นช่วงที่คนทําละครต้องปรับตัวและเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นต้องทําใจและค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะซึ่งอย่างที่พี่บอยเล่าก่อนหน้านี้ถ้าใครฟังจริงใจเล่าของพี่บอยเนี่ยพี่บอยก็เกิดให้เห็นอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คนไทยเรามีทางเลือกในการดูละครไม่ต้องดูเฉพาะทีวีแบบเก่านะก็ไปดูผ่าน Netflix ไปดูผ่านสตรีมมิ่งต่างๆที่มีมากมายแล้วก็ความบันเทิงมันมีทางเลือกไม่ใช่เฉพาะละครเดี๋ยวนี้มันมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าละครคุณธรรมในโซเชียลมันมีความบันเทิงแบบเกมมันมี โซเชียลเน็ตเวิร์มันมีคอนเทนต์ต่างๆที่อยากจะดูอยากจะเลือกเสพได้ตามความพึงพอใจเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกที่ละครไม่ได้มาตอบโจทย์ความสุขอีกต่อไปแล้วรวมไปจนถึงการผลิตละครในยุคปัจจุบันทุนการผลิตต้นทุนมันสูงขึ้นแข่งขันกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็กระทบกันไปหมดเลยมันไม่ได้เหมือนก่อนที่ทีวีไทยเนี่ยเป็นศูนย์รวมของคนไทยเป็นสื่อที่รวมคนไทยเรียกว่าแมสมีเดียตอนนี้สื่อมันเหมือน ต่างคนต่างแบ่งกลุ่มทาร์เก็ตเซกเมนต์มากมายนะกลุ่มเป้าหมายของคนไทยมันเหมือนหมูบาช่อเธอสับละเอียดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะลงทุนผลิตละครในช่วงเวลาที่คนดูทีวีลดลงต้นทุนการผลิตมีกจำจัดมันก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นว,วันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่นกพูดชัดเจนะนะเนาะว่ามันต้องปรับตัวและจะปรับยังไงพี่บอยว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้แอนทองพูดอ่ะเนาะว่ามันก็เหมือนใช้ชีวิตในป่าแอร์เมซอนก็คือหมายความว่า ก็ต้องปรับตัวกันไปเอาตัวรอดกันให้ได้นะคะผู้จัดเอาตัวรอดบางคนตอนนี้เริ่มไปขายของนอกจากจัดละครแล้วนะคะจัดละครหยุดไม่ได้ทำก็ไปไลฟ์ขายของบางคนก็เริ่มไปทำละครคุณธรรมในเน็ตบางคนก็เริ่มเปลี่ยนอาชีพเชื่อไหมพี่บอยทราบบางคนขายกว๋วยเตี๋ยวบางคนเปลี่ยนไปจากคนเขียนบทละครต้องไปเขียน บทรายการเกมโชว์ Show, ต้องไปเขียนบทสารคาดีคือมันปรับตัวกันหมดเลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆสําหรับคนทําทีวีโดยเฉพาะคนทําละครเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมายืนยันแล้วว่าธุรกิจละครมันไปไม่รอดแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปรับตัวอ่ะไปฟังสัมภาษณ์ของน้องอัญมงคลของแม่บอยนะคะนักขก่าวของแม่บอยก็ไปตามสัมภาษณ์มาอ่ะไปฟังสักนิดหนึ่งว่าพี่นกสินใจก็บน่นก็พูดถึงชีวิตของคนทําละครเนาะ ใกล้ตายทพกว่าคนทํางานละครอะใกล้ตายก่อน <c oughs> <c oughs> เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนมีมีผลกระทบอยู่นะทั้งทั้งในฐานะนักแสดงทั้งในฐานะผู้จัดด้วยแต่ว่าเราก็คงต้องรอดูอว่าต่อไปมันจะเป็นยังไง <c oughs> เพราะจริงๆแล้วนะมันก็คือการเปลี่ยนผ่านกันมันก็มันก็ยังมีคอนเทนต์อื่นคนก็ยังไปดูเดตฟิกดูดูเอ่อแพลตฟอร์มอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีการทําละครอยู่ไงแต่ว่ามันจะถูง ออกมาในรูปแบบไหนถูกจัดการไปในรูปแบบไหนปริมาณการผลิตจะเป็นแบบไหนอะไรประนั้นมนากว่าเรว่าเราเรา,เราอยู่ในช่วงที่กาลังแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกว่ามันก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะมันทําให้เราแบบเฮ้ยมองไปข้างหน้า คือตอนนี้ต้องปิดบริษัทเลยอ่ะก็ก็ต้องปิดบริษัทเลยเพราะว่าเราก็จริงๆเราก็แบกรับมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วอะค่ะสามสี่ปีนะั้นก็ก็เลี้ยงบริษัทมาตอลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วพอมาหยุดการผลิตก็ไปอีกเนี่ยเราจะเอาที่ไหนมามาดูแลเขาอนะไรเงี้ยเราก็ก็ก็ต้องคู่กับเขาตรงๆซึ่งซึ่งก็น่ารักมากทีมงนานทุกคนก็แบบเข้าใจได้อนะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอ่อยอมรับความจริงตรงนี้แล้วก็บกแบบเออเราแค่เราคงต้องหยุดพักก่อน ดูซิว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องต้องต้องปรับตัวแล้วก็หาทิศทางกันไปนุกคิดว่ามันมันจะต้องมีเวลาของมันแหละทุกอย่างมันต้องมันต้องกลับมาแหละค่ะก็ให้กําลังใจนะคะสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงการผลิตละครเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าดาราก็ต้องหนีตายบางคนก็ต้องมีธุรกิจใหม่ๆบางคนไปไลฟ์ขายของบางคนต้องออกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายปลาเค็มขายกุ้งแห้งบางคนขายครีม บางคนถึงขั้นว่าก็ต้องใช้เงินเก่าประหยัดมัธยัติกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นวิกฤตนะคะของแวดวงทรทัศน์โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจละครค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้จะเล่าก็คือภาพที่น่ารักของคุณตาคุณตายังหล่อเนาะพงศิษฐ์คำพีค่ะ ก็อุ้มหลานนะหลานตาวัยสองเดือนกว่าๆชื่อน้องมโนรานี่คือหลานสาวที่เกิดกับลูกสาวของพี่ปูพงศิษิ์ก็คือน้องมีรีคัมพีตอนนั้นเป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตเรื่องการอุ้มท้องแล้วก็มีประเด็นว่าใครเป็นพ่อของลูกในท้องจนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ออกมาเฉลยกันนะนาะว่าพ่อของเด็กในท้องณเวลานั้นคือน้องแอมมี่เดอะบัทชอมบลูก็เป็นชายหนุ่มที่มีข่าวควา,า,ามรักในเชิงลบ กับสาวๆในวงการบันเทิงหลายคนแล้วเด็กที่อยู่ในท้องณเวลานั้นหรือว่าน้องมโนราเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกสาวคนแรกของอคุณแอมมี่เขาเนาะอันนี้พี่บอยไม่ไม่ไปย้อนแล้วกันหลายๆคนก็คงจะรู้ตำนานความรักของน้องแอมมี่ดีนะคะว่าหนุ่มหล่อคนนี้เ,นเป็นยังไงแต่ว่าประเด็นก็คือพอออกมาพูดตอนนั้นดูเหมือนว่าคุณตาก็คือคุณปูพงศิษฐ์เนี่ย จะไม่ได้ค่อยโอเคกับลูกสาวเพราะว่ามันมีคําพูดประมาณว่าลูกสาวเนี่ยเคยเตือนแล้วแล้วก็ไม่ฟังอารมณ์ว่ามีแบบคําพูดเหมือนผู้ชายด้วยกันก็คงจะรู้เตือนลูกสาวแล้วไม่ฟังก็เหมือนคุณตางหรือพี่ปูพงศิทธิ์ของเราเนี่ยก็งอนๆนะคะงอนๆก็เรียกว่าสุดท้ายก็จบไม่สวยเพราะว่าน้องเมรีคัมพีเนี่ยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแล้วก็ ออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าโพสตส์ลงโซเชียลเนี่ยอารมณ์ว่าถูกกระทําร่างกายด้วยแล้วก็ออกมาแฉทานองว่าพอบอกว่าตัวเองท้องก็ไม่ยอมรับก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วเธอเองก็บอกว่าไม่ขอความช่วยเหลือใดๆกับอดีตสามีเพราะว่าอยากจะเลี้ยงลูกได้ด้วยลาแข้งของตัวเองแต่สุดท้ายค่ะความกโกรธของคุณตาหรือความแบบงอนใช้คำเนาะงอนของคุณตาเนี่ยก็จบลงจากความน่ารักของหลานสาวที่ คลอดออกมาแล้วภาพล่าสุดที่เห็นเนี่ยค่ะก็มีหลานสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจทำให้คุณตาทำให้คุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณตากับหลานเนี่ยดูอบอุ่นกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งรอยยิ้มแห่งความสุขเบื้องหลังภาพประวัติศาสตร์ของครอบครัวคัมพีก็คือคุณแม่คุณแม่ของน้องเมรีหรือว่าภรรยาของพีป่ปู่พงศิษิ์นี่แหละที่เป็นโซนะเป็นตัวเชื่อมเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่า พ่อปูเนี่ยหรือคุณตาปูเนี่ยยังโกรธอยู่ก็จริงแต่มันเหมือนทั้งรักทั้งโกรธเพราะว่าก็คอยดูลูกสาวก็คือน้องเมลีอยู่ห่างๆแถมยังเตรียมของเตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้ต้อนรับหลานด้วยเรียกว่ามีหลานมานี่แหละทำให้ตาใจอ่อนลงเยอะมากทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งภาพที่สร้างรอยยิม้มแล้วก็พวกเราแฟนเพลงพี่ปูพงศิษฐ์ก็คิดไม่ถึงนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่ปูจะ รับบทในชีวิตจริงเป็นคุณตาซึ่งเป็นคุณตาเสียงดีแล้วก็เป็นคุณตายังหล่ออยู่เลยนะก็เป็นภาพที่วันนี้เอามาเล่าให้ฟังแล้วแล้วก็ถือว่าสุดท้ายแล้วสายใหความรักของครอบครัวก็คือที่สุดไม่ว่าใครจะเจ็บปวดผิดพลาดหรือล้มเหลวอันนี้พี่บอยผู้ภาพรวมเนาะความเป็นครอบครัวก็ยังมีอยู่และพี่บอยเชื่อว่าความรักมันจะทำให้ ปัญหาทุกอย่างจบลงเหมือนเหมือนกับครอบครัวคมพีนี่แหละเหมือนเหมือนกับคุณตาปูพงศิษย์นี่แหละที่สุดท้ายแล้วความรักลูกความรักหลานมันออกมาจากภาพที่เราเห็นเป็นภาพที่แฟนๆคุณตาพงศิษย์ดูแล้วก็อบอุ่นไปด้วยนะคะสุดท้ายพี่บอยแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะโอริเนสตาค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์พี่โอโรโนมั่นใจในคุณภาพและอยากจะ แนะนำผ่านรายการจริงใจเล่าของพี่บอยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพภายใต้อโรโนเมดิกาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเอสตาเซนชินและสารสก,กัดเปลือกสนฝรั่งเศสออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระที่แรงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าช่วยในการชะลอวัยต้านมลภาวะชะลอความเสื่อมจากผิวที่โดนแดดทําลายนะคะช่วยเพิ่มการเผาผลาญอาหารลดการอักเสบในร่างกายของเราและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ช่วยบำรุงปลายประสาทสายตาและการมองเห็นอีกด้วยมั่นใจค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโอโรโนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรองรับด้านสิทธิบัตรงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากแพทย์จากโรงพยาบาลและร้านขายยาชั้นนําทั่วไทยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน q r นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโอโรโน่เมดิก้าที่วันนี้พี่บอยมั่นใจที่จะบอกต่อเพราะว่ามีออยและ มีคุณภาพมาตรฐานระดับที่พี่บอยมั่นใจที่จะแนะนำให้กับทุกท่านที่ดูคลิปนี้ได้ทดลองใช้ข้อมูลและสั่งซื้อได้ใน QR ที่หน้าจอนะคะสแกนได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะจริงใจเล่าข่าวบันเทิงที่เล่าความจริงจากหัวใจแม่บอยค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ